คครับอยู่กับคันสุดท้ายนะครับแต่ยังไม่ท้ายสุดนะครับอยู่กับ CX5 รถพี่ไกวุฒินะครับวันนี้ก็มาติดเซ็นเซอร์เตะเปิดฝาท้ายนะครับตัวนี้ของเราสามารถเตะปิดได้ด้วยนะครับตัวนี้ฮะให้สังเกตนิดนึงนะครับว่าคันนี้ติดตัวดิฟฟิวเซอร์เป็นเขาเรียกเป็นอะไรพี่แผ่นอลูมิเนียมนะครับซึ่งมันจะค่อนข้างมีผลกับเซ็นเซอร์นิดนึงนะครับแต่ของเราก็ยังเตะได้นะครับเพราะว่าบางอันเนี่ยอาจจะเตะไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะฮะเดี๋ยวลองพี่ไกวุฒิเชิญฮะเนี่ยครับเตะปิดครับเนี่ยฮะง่ายๆสบายสบายมากเลยฮะเตะกี่ครั้งก็เปิดตลอดเนี่ยครับเห็นไหมฮะโอเคครับอีกครั้งครับพี่ตัวนี้งานติดตั้งนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับ 4,500 บาทเท่านั้นนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับพี่ไกวุฒิ